เด
ประโยชน์เมตตาบรรดาสัจธรรมแด่ท่านสาธุชนในวันมหาทักษิณาธรรมาในวันนี้ที่ทางพระพุทธเจ้าพิสติมหาสีมาลาได้ประทานพระเมตตาเป็นทางทำบุญมงคลพิธีอย่างนี้แล้วกล่าวอย่างของคณะสงฆ์คณะสถาประชาชนทุกหมู่เหล่าขอน้อมถวายสักการะบูชาถวายความเคารพต่ออาจารย์พระรับพระเดชพระคุณเจ้าคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งท่าทางผู้ดวงใจในที่นี้ท่านสาธุชนได้กราบอยู่แล้วนะครับเป็นภาพที่ประจักษ์ชัดในเมตตามหาบารมีเจ้าคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ได้ถวายสักการะพระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ด้วยความเคารพในขณะเดียวกันนะครับนับเป็นอีกภาพหนึ่งซึ่งสร้างซึ้งตรึงจิตตรึงใจน้อมรับเมตตาบารมีอันยิ่งใหญ่ในจักรพรรดิสัตว์ข้าพระเจ้าเป็นสามาธิมหาโพธิรามามหาสาราปัญญเรศซึ่งรัตนกวาติกาหรือผู้ถือกำเนิดสมเด็จเป็นพระพร้อมทั้งบุตรสาวได้เป็นเจ้าสถานมูลสถานจัดสร้างน้อมถวายเชิดชูบูชาบารมีในหลวงปู่พระธรรมมังคลาจารย์ท่านอาจารย์ครับจากนี้ไปท่านอาจารย์สามทองขันจะได้นำเราทุกท่านเข้าพิธีน้อมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาการพิเศษด้วยเหตุแห่งการเสริมสุขของยาบารมีโดยทั่วกันนะสัตย์ดีครับจากนี้ขอเชิญทุกท่านกราบคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระและสมทานศีลโดยลำดับอินินาสกาเนนะพุทธังอภิภูชิยามะอินินาสกาเนนะธัมมังอภิภูชิยามะอินินาสกาเนนะสังฆังอภิภูชิยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทจากนี้
ครับจะได้จุดเทียนทุกเทียนเพื่อนของน้อยถวายสักการะบูชาบูรพาจารย์และผู้มีบุญคุณทั้งปวงขอเรียนเชิญท่านดร.ถาวรเกียรติชัยกรอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ผู้เป็นรัตนอุบาสกศิษย์เอกท่านหนึ่งของหลวงปู่ในนามคณะศิษย์ทั้งหลายได้จุดทุกเทียนเพื่อนของน้อยถวายสักการะบูชาหน้าอัฐิอายะสัพพะสัมปติสิทธิยะสัพพะทุกขะวินาศายะปริตังรูปธรรมังคะลังวิปปติปติอายะสัพพะสัมปติสิทธิยะสัพพะปยาวินาศายะปริตังรูปธรรมังคะลังI'm not a man.
ภาสาธุชนคณะศิษย์ทั้งหลายได้ความเป็นสมาธิภาวนาเป็นเวลา1นาทีขอกราบเชิญทุกท่านได้เข้ากรรมฐานความเป็นสมาธิภาวนาตามในกรรมฐานสติปัฏฐาน4 1นาทีโดยทั่วกันณวันนี้ครับจากนั้นขอทุกท่านประมวลเอามหาอุสมของบุญI'm not sure.
ังสารนังกัจจามิธัมมังสารนังกัจจามิสังฆังสารนังกัจจามิสังฆังสารนังกัจจามิธัมมังสารนังกัจจามิสังฆังสารนังกัจจามิ
พื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญกับการเชิญขบวนคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่นะครับได้ช่วยกันถวายหรือประเคนเครื่องกับพยัญชนะดังกล่าวครับกับเชิญผู้ดีก็เสื้อสมุนเพื่อวัฒนธรรมการนักศิษย์ทั้งมวลนะครับถามว่าเจ้าภาพใครเป็นเจ้าสัทธาใครเป็นบุรุษสัทธาก็ตอบได้ว่าสิทธิ์หลวงปู่เดินทางมาบูชาหลวงปู่นะครับแม้จะไม่ได้เอ่ยนามพลนามความงดงามก็เกิดขึ้นทำบุญถูกพิธีทำความดีถูกหลังจากได้บุญหลวงปู่สอนหลวงปู่สอนว่าครั้งหนึ่งมีพี่น้องสองสหายไปเห็นชายห้อยเรียเสียแข้งขาบุญขอนไม้นอนรนบนศาลาวางกะลาไว้ข้างๆกลางกระงงเจ้าคนน้องมองไปใจสลบสู้ยอมโอดเสียสลักค่าขนมย่อนสตางค์ลงกะลาอย่างน่าชมแล้วจะก้มลงปลุกให้ลูกดูพี่ก็หยุดน้องร้องห้ามตามมาด่วนอย่ารบกวนปล่อยเขาเถอะเจ้าหนูน้องจึงว่าถ้าไม่ปลุกให้ลูกดูไหนจะรู้ว่าใครมาให้ทานพี่ก็ตอบว่าช่างน้องของคันนี้พระรู้ดีแจ้งประจักษ์เป็นหลักฐานจะตีกรอบข้อประคังให้กังวานไม่ชื่นบานเหมือนพระรู้แต่ผู้เดียวตรับว่าเพียงคนเดียวให้ดังวันนี้3ครั้งครับถ้ามีย่างสองย่างตัวสติก็จะฉลองทั้งสองย่างถ้าเสียงดีหลวงพ่อประเด็นคุณหลวงปู่สาธุด้วยนะครับท่านทั้งหลายครับจากนี้นะครับในเมตตาบารมีที่จะบุญสมเด็จและพระราชาคณะประสงค์ในพิธีทั้งนั้นจะได้ประทานในอนุโมทนาเราขอกราบพระพิลาจุนสมเด็จได้นำคณะสงฆ์อนุโมทนาณกาลบารมีครับอันนั้นไม่ยาก
เชิญเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา1 นาทีครับจากอานิสงส์ที่เราศรัทธาสาธุชนทุกหมู่เหล่าลาพระสยามเทวาทุกเห็นอย่างทั้งปวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์ไกรถวายชัยยมงคลรมบันดาลขอหลวงปู่พระธรรมมังคลาจารย์สำหรับรื่นมีชนยืนคู่ฟ้ามหาศาลบารมีเกริกไกรไปชั่วการร้อยปีผ่านสาธุโขทินโยเทินพันธมยังสาธุการังคโรมาเซศิษยานุศิษย์นำโดยท่านเจ้าคุณพระศรีสิทธัตถาจารย์
จัดให้มีการใส่บาตรถวายพัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรต่างอารามต่างวัดจำนวน120รูปซึ่งตอนนี้น้องสามเณรลูกสามเณรทั้งหลายที่ได้รับพัฒนามาก็ได้ไปทำภารกิจฉันประทานเช้าที่หอฉันซึ่งเราคณะศิษย์ก็ได้ถวายการบำรุงถวายการอุปถัมภ์แด่พระภิกษุสามเณรต่างวัดต่างพระอารามซึ่งเป็นทานบารมีที่เราคณะศิษย์จะได้สร้างความดีสร้างมหากุศลด้วยกันในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คณะศิษย์ทั้งหลายที่จะได้มีโอกาสร่วมมหากุศลในภาคเช้านี้ได้ออกมาร่วมกันทำบุญตักบาตรอาจจะถวายอาหารพุทธบาตรด้วยข้าวสารอาหารแห้งหรือพัตตาหารหรือกับปิยภัณฑ์ตามความเหมาะสมตามสมควรที่เราจะเตรียมจัดหาได้ถึงจะไม่ครบทั้ง120รูปก็ไม่เป็นไรทั้งเพราะว่าบางท่านหรือคณะศิษย์หลายๆท่านส่วนมากก็ตั้งใจมาร่วมบุญร่วมกุศลมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นอาจารย์บูชาอยู่แล้วดังนั้นการที่เราได้มามีส่วนร่วมในการครั้งนี้ตามความเหมาะสมตามสมควรที่เราพึงปฏิบัติได้โดยไม่การเป็นการเดือดร้อนโดยไม่เป็นการขวนขวายที่ทำให้ยุ่งยากกุศลทั้งหลายนั้นอาศัยความพร้อมความตั้งใจที่เหมาะสมที่พอดีที่พอควรดังนั้นทานทั้งหลายที่ทำไปแล้วก็จะมีอานิสงส์มากสารูปเจ้าพระพุทธปฏิมาประธานในพระวิหารหลวงพระวิหารน้อยพระอุโบสถพระบรมมหาแก้วพิมีสีจอมทองพระเจ้าทันใจพระผู้เป็นใหญ่พระเจ้านอนอยู่ตรงอยู่องค์แต่ว่าวิสาเทวดาเจ้าอยู่ตรงที่องค์อันรักษาวัดพระบรมมหาเจ้าสีจอมทองวรวิหารวัยสาพ่อพระเนียอังคารนาคกรวัดร้อยหนึ่งหนึ่งสีนาอามาคุณเจ้าทั้งหลายวัยสาอดีตท่านเจ้าว่าที่ตนที่องค์วัยสาปรมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมมังคลาจารย์หลวงปู่ทองสิริมังคโลเจริญอายุวัฒนะมหามงคลครบ91ปีพรรษา71วัยสาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพันเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์อาจารย์ปฐวันเดียชายลูกนาของพระเจ้าคุณหลวงปู่ผู้สร้างวัดอภินิหารออกแบบออกแปลงแปลงศาลามหาศาลาหลวงนะครับตลอดถึงเป็นดำเป็นดุเป็นเป็นมือแทนพระเดชพระคุณหลวงปู่วัยสาท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีท่านเจ้าคุณอมรเมธีพระเจ้าพระสงฆ์อันเป็นผู้ช่วยเจ้าว่าพระเทวาผู้เทวาเจ้าสัญญาพระสังฆาธิการทุกรูปตลอดถึงพระสงฆ์120รูปและอื่นๆกราบเรียนท่านคุณหญิงสมฤทธิ์เป็นมัทนาลัตนามหาอุบาสิกาตลอดกาลและหลายท่านตลอดถึงเจ้าพาสาธุชน
ข้าพเจ้าม่วงกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ไพชีวิตโคตะบีไม่รู้ปองแต่เส้นทางการมาที่ได้ซื้อมาพิธาสร้างพิมพ์ข้าสัก15,000 บาทได้ไหวไว้ได้ให้แก่เกษตรกรนำไปเลี้ยงต่อลูกต่อหลานต่อไปแต่ที่เจ้าพระผู้ที่ตกมาตกลงมาอยู่ของพระนี้ที่พระองค์โปรดเกิดมาแล้วก็รับผิดชอบตามกฎหมายที่ได้ให้ข้าพเจ้าเรียนข้าเรียนข้าเป็นเฉพาะข้าเป็นคุณแม่ทั้งหลายคุณพ่อตลอดถึงศรัทธาสาธุชนได้เดินทางมาร่วมเมื่อวานนี้ก็มีท่านผู้การนเรศวรอินทรักอาจารย์สะอาดแล้วก็ไปรวมกันที่ทุกครั้งเราไม่ได้สร้างอาคารใหญ่คือมหาศาลาอาคารนเรศวรแต่เราสร้างเสร็จแล้วเป็นมหาศาลาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ด้วยบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ซึ่งมีท่านผู้หญิงสมเด็จเป็นประธานพร้อมกับลูกหลานได้สร้างถวายเป็นอาจารย์บูชาเป็นมหาศาลาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับถ้าดังนั้นถ้าครูบาอาจารย์เขาบอกกันเนอะจะไปเอาท่านไทยนาเร่แต่ซึ่งท่านคุณหญิงสมนึกเป็นวัฒนะท่านได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระองค์ดำสมเด็จพระเอกาทศรถพระองค์ขาวและสมเด็จพระสุพรรณกัลยาทั้งสามพี่น้องนี้เป็นพระมหากษัตราธิราชเจ้าผู้ทรงประเทศไทยออกจากพม่าเมื่อครั้งโบราณนี่ตามประวัติศาสตร์ดังนั้นคุณหญิงท่านเคารพน้อมนมบูชาท่านได้สร้างไว้พวกเราเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้เดินทางมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมร่วมกับหลวงปู่ก็ขอให้หลวงปู่ได้อายุมั่นขวัญยืนไปจนถึง120 ปีวันนี้นิมนต์พระเจ้าประสงค์120 รูปติดบัตรหน้าอกด้วยนะครับวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่ ท่านเจ้าคุณพระธรรมคุณาภรณ์รองเจ้าคณะภาค7ท่านเจ้าวาดวัดปฐุมมคงคาได้เมตตามาถึงแล้วนะครับไหว้สาพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยสาธุศรัทธาสาธุชนเมื่อกินข้าวน้ำข้าวงายแล้วไปรวมกันตรงนั้นพระเดชพระคุณเสร็จแล้วแสดงพระธรรมเทศนา1 กันและอาราธนาพระปริตรพระมหาเถระราชอาทิตย์วันปัตตึงเจ้าหน้าที่เอาเสื้อแดงมาปูให้ศรัทธาสาธุชนได้นั่งลงและใส่บาตรพระบวชใหม่บางรูปพระอุปัชฌาย์ยังไม่ได้เคยสอนวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทสาธุสาธุสาธุบัดนี้คุณอเนกอาทิตย์โชเฟอร์ประจำตัวของพระเดชพระคุณหลวงปู่อาสาทาสาธุชนนั่งลงเราจะโยเข้าบาทเนอะเราจะโยเข้าบาทไปก่อนว่าพร้อมๆกันนั้นหลวงปู่จะเป็นประธานคือเป็นปฐมเป็นประธานใส่บาทพระเจ้าประสงค์โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมคุณาภรณ์รองเจ้าคณะภาค7ท่านเจ้าวาดวัดปฐุมมคงคานำพระเจ้าประสงค์ออกบิณฑบาตนะครับนะตอนนี้หลวงปู่อธิษฐานด้วยบุญบารมีธรรมที่จะได้ถวายทานในครั้งนี้เป็นมหาทานอันใหญ่อันหลวงนะครับ
พระเจ้าประสงค์เกียรตินูนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมคุณาภรณ์ได้ประคองบานอย่างสง่างามและถูกต้องด้วยนะครับหลวงปู่ตุลย์อันนี้ครับหลวงพ่อรองครับอาสนาโยงเข้าบ้านเนอหลวงปู่อธิษฐานก่อนพวกเราโยงเข้าบ้านว่าพร้อมๆกันไปเลยดูดีมาก่อนฟังตามหลวงปู่สาธุโอกาสสาธุโอกาสโอตังนาวิติปะตังตานังวิปานังปรมังสุขังสาธุโอกาสโอตังนาวิติปะตังตานังวิปานังปรมังสุขังสาธุโอกาสะโอตานะวิปปะตังตานังวิปปะนังปรมังสุขังสาธุพระพุทธเจ้าเดียวกันนะครับเริ่มที่ปานเข้าอาหารที่ตัวปานดูถึงปานเป็นปัจจัยว่าอิสาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมคุณาภรณ์รองเจ้าคณะภาคเจ็ดติดตามเรื่องพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะยกพระรามีนาในสมบูรณ์เจ้าคณะจังหวัดนะครับเจ้าใหม่ของผมต่อคำนุนมานะครับตัวหลวงพ่อไปนะครับที่บนครูบาอาจารย์ที่มีสติ๊กเกอร์นะครับมีสติ๊กเกอร์ก่อนนะครับนำนะครับ120รูปได้พระธรรมภพที่ไม่ติดสติ๊กเกอร์ขอไปตั้งที่หลังนะครับด้วยเอาไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวเต็มครับตอนนี้ก็ส่งให้ลูกโป่งทุกคนนะครับนี่คือความนะครับครูบาอาจารย์ที่มีสติ๊กเกอร์นะครับออกก่อนนะครับ120รูปนะครับขออนุโมทนาครูบาอาจารย์จะได้เอาบาตรคล้องคอนะครับเริ่มกับสะพายขวานะครับดูประเดี๋ยวประมาณนี้ก็อยู่ประธานมังคุณาภรณ์รองเจ้าคณะภาค7เป็นประธานนำบาตรหลวงประเดี๋ยวประมาณหลวงปู่พระเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ในเมตตาใส่บาตรญาติโยมก็ต่อไปนะครับแล้วหลวงปู่จะมีนบัตรปิดท้ายนะครับเด้อศรัทธาสาธุชนพระเจ้าประสงค์นะครับทุกรูปท่านได้ถอดรองเท้าศรัทธาญาติโยมก็ถอดรองเท้าด้วยนะครับอย่าลืมนะครับห้ามใส่รองเท้าใส่บาตรนะครับเป็นผิดระเบียบพุทธอนิจจประเวณีพระพุทธเจ้าจะไม่ใส่รองเท้าพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่มีสติ๊กเกอร์ออกก่อนนะครับ120รูปที่ไม่มีสติ๊กเกอร์นั้นก็ขอให้ตามด้านหลังนะครับจะยืนเย็นนะครับนิ่งได้ช้าได้ดีได้รู้ว่าวันนี้สมเด็จครูบามหาเถระดังเมืองมหิงยังก้าจอมยองจะมาเมืองเทียมรัตเมืองเกียงตุงก็จะมาบรรลุปู่ได้เป็นสร้างวัดวารามสถานที่ศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นก็ขอนิมนต์พระคุณเจ้าอันเป็นพระมหาเถระมัชฌิมาเถระอนุเถระสามเณร120รูปได้ประคองบาตรบาตรนี่เป็นกระเป๋าเดินทางของพระอย่างดีถ้าฝนตกฝนทำก็เอาผ้ายัดไว้ในบาตรมันถึงแบบเปียกเนาะยังครูบาวัดพระพุทธได้เห็นไหมฮัลโ
อดใส่บาตรเต็มเลยไปเลยคะช่วงนี้เป็นวัดตะโพธารามวัดลำเบิงอำเภอเมืองเชียงใหม่ประมาณนะครับเนอะไปสาธุพานุเดนอยู่ตรงองค์ตรงพระวัดลำเบิงนี้พระนักศึกษาเรียนมอจรอพ่อเงินสมังคีพ่อเงินวัดประสิทธิ์พ่อเงินวัดอีสานทิศวัดสวนดอกพระรามหลวงของแล้วก็เป็นจะยกวัดลำเบิงถูกละพร้อมทุกอย่างครับหลวงปู่ภาวนาวิรัติสิทธิ์เอกหลวงปู่ผู้เป็นตั้งสำนักปฏิบัติธรรมแต่ก่อนวัดลำเบิงน้ำที่ถูกป่าเป็นแค่ที่กระเชื้อก็มีปัจจุบันนี้มีกับพระกันเองมีกันฉีเต็มวัดเปลี่ยนเงินแต่ก่อนมีกันเชื้อก็มีเต็มวัดเรื่องมีกันเองกันฉีเต็มวัดต้นบุญบารมีหลวงปู่เป็นชื่อวัดเป็นว่าวัดเดิมลูกเดือนได้ฉันไปไหนฉันก็ต้องจัดระเบียบพระด้วยนะให้มันดีประเด็นเนี่ยบางครั้งพระก็จะลืมนะเนี่ยหลวงพ่อคุณทรงสุขปัญโญเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนนั่งโซ่ตาขอบคุณมากสถานสาธุชนก็โตอยู่ปูเนอะนะครับพันธุ์เสบ้าหลวงปู่ก็ใส่เนอะสตางค์ก็ใส่ได้เงินก็ใส่นะครับตามพระเจ้าพระชนม์ท่านมาได้ใส่บาตรเลยนะคือได้เป็นพระรองปฏิธรรมเก้าปฏิโยปฏิโยจะไปรับมาไหมหลวงพ่อก็ใส่ยังตามด้วยกันเนอะปิดปากตาม้วนปิดปากตาม้วนนะครับปิดปากตาม้วนเป็นที่ชื่นอกชื่นใจมาได้เห็นพระเจ้าพระสงฆ์เป็นเชยโยคีวาสุวาสิกาในธรรมตบะและพระเดชพระคุณหลวงปู่มาในวันพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้นั่งตรงนี้สีแดงนะครับหลวงพ่อวันนั้นนะมีสีเขียวนะครับได้ถอดถุงออกไปนะครับจับข้างหลังจะได้จับด้วยกันจับเข่าจับเข่าจับเข่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ชอบนะจำเงินได้นะครับเดี๋ยวก็ตลอดนะครับลุกขึ้นยืนถ่ายไว้ก่อนซอยเมนเมน
ผู้ได้พบพระบรมธาตุจะรอถึงอื่นๆผู้ได้ทำบุญวันพิธีเรียบร้อยระหว่างนี้ถึงรับทักษิณานุปทานนะครับครับแล้วนะครับอาจารย์ครับครับมาใกล้ๆเลยครับเนาะครับได้เข้าแล้วออกให้ข้างหลังนี่สิครับเดี๋ยวได้เลยครับครับอันนี้โฆษณานะครับอันนี้โฆษณานะครับยาวนะอยากครับนะครับยืนบนเสือนะครับยืนบนเสือนะครับเดี๋ยวหลวงปู่จะต้องขยับไปเรื่อยๆนะครับยืนบนเสือนะครับใกล้จะถึงบริเวณหน้าสถามานั่งตรงนี้นะยืนบนเสือนะครับทางที่ตะวันตกตะวันอากาศร้อนระแดงส่องมาถึงบุรณะขยับไปอาจารย์ลัดดาพ่ออาจารย์ไก่บอกให้นั่งบุญนะขึ้นมาแม่บัวพันเขาขึ้นมาเนอะอันนี้เครือข่ายโดยการนำของท่านคุณหญิงสมนึกเปรมวัฒนะรัตนมหาอุบาสิกาพร้อมกับคุณแม่ทั้งนางได้พร้อมใจกันร่วมกันทำบุญทำบาร่วมกันหลวงปู่อันนี้เป็นกิจวัตรประจำวันของคนไทยเราทั่วทั้งประเทศทั่วโลกคนไทยเราไปไหนก็ทำบุญทำบาร เพื่อความสุขแก่ตนเองและเพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายนะครับเนอะสิบสองปันนาประเทศจีนท่านก็จะทำบุญกับหลวงปู่เพื่อถวายเงินแก่หลวงปู่ด้วยท่านสิบสองปันนานั้นประเทศจีนคุณจะใช้เงินหยวนแต่ครูบาอาจารย์ทำหลวงปู่ปกติท่านครับนั่งลงนะครับศรัทธาสาธุชนพอหลวงปู่ก็นั่งที่เขามีรับรองแล้วว่าอิสาพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านโยมุนเราโยมทั้งหลายตั้งใจรับพรจากอาตมาซึ่งจะนำหลวงปู่ได้นำพวกเราได้ทำบุญพิเศษคือรับบิณฑบาตนะฮะแล้วก็อาตมาตามหลวงปู่ยะถาวาลิวหาภูราปริภูเรนติสาคะรังอิวะมีวะอิโตชินังเปตานังอุปัฏฐปฏิอิชิตังปฏิตังตุงหังกิปะมีวะสมิจตุสัพพีภูเรนตุสังกัปปาจันโทปนรตุยะถามณิโชติรตุยะถาติโยวะวิวัจจุตสาอะโรหโวังวินาสตุมาเตมภวันตันตรายโยสุขิติภายุโกวัสสัพพิติโยวะวิวัจจุตสาอะโรหโววินาสตุมาเตียภวัตวันตรายโยนสุขีเทียงทายุโกวังภวสัพพิทิโยวังวิวังกลังระคันตุสัพพเทวตาสัพปธรรมานุภาเวนะสัทธาสุทิปวันตุเตปวันตุสัพพมังคลังระคันตุสัพพเทวตาสัพปสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทิภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุวัน
ตาน้อยพระเจ้าประสงค์มีหลวงปู่เนอยกเดียววันตามีพันเตสปังอาปาราทังขามานมีพันเตมายังการตังปุญญังสามินาอนุโมทตาปังสามินาการตังปุญญังไม่หังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลาสาธุสาธุสาธุขอต้อนรับสังฆราชชิดสองปัญญามาพวกเราภิกษุสามเณรเราขอต้อนรับด้วยความดีและความดีนี้ก็ขอชื่นรับประทานอาหารเช้าที่โรงทานนะโยมนะเมื่อรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วทำพระส่วนตัวเสร็จแล้วเวลา9นาฬิกาขอเชิญโยมพระศิษย์ทุกท่านไปพร้อมกันที่อาคารมหาศาลาอาคารนเรศนะฮะภายในเวลา9นาฬิกา30นาทีมีพระธรรมเทศนา1กันซึ่งแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์รองเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าวาดวัดประทุมโมคาภูเพชรนครการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คณะสิทธิ์ทุกท่านได้ทราบจะขอเชิญรับประทานอาหารเช้าที่โรงทานทางหน้าทิศใต้ของอาคารพุทธธรรมแห่งนี้ที่อยู่นั่งทางนี้นะไปโรงทานเลยโยมนะแล้วขอเชิญให้พร้อมกันในอาคารมหาศาลาแห่งนี้ในเวลา9นาฬิกา9โมงตรงนะโยมนะให้เราไปพร้อมกันที่มหาศาลาหลังจากนั้นก็จะมีพระธรรมเทศนา1กันในเวลา 9:30 นคือ 9:30 นซึ่งแสดงธรรมโดยพระคุณพระพรหมคุณพระธรรมคุณาภรรองเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าวาดวัดประทุมคงคากรุงเทพมหานครวันนี้ท่านได้เมตตามาเป็นองค์ประธานในการพระบาทนิพพานได้โยมถึงได้ใส่บาทแล้วเมื่อตอนสายเวลา 9:30 นท่านจะได้เมตตาแสดงธรรม1กันนะโยมนะในเวลา 9:00 นตรงให้พร้อมกันที่อาคารมหาศาลา
ถ้าไม่ลงทะเบียนถือว่าไม่ถูกต้องนะครับท่านได้ลงทะเบียนก่อนสถาอุปนิสัยประจำประสงค์มิตาคนสถาครอบเพื่อสถาครอบเพื่อให้พระเข้าก่อนนะครับขอโทษนะครับให้พระเข้าก่อนพระเข้าก่อนคุณพระตีก็ก่อนส่วนประจำประสงค์ก่อนสถาเดินโยมก็เพื่อสัพเพคะเมจะโนเปคิลิสิกะนังอันเตจังตะติ
เตระเตจคาเมตุวันนาคาเนอาระมาวัตุมิกินเตภูมาอาตโยจัพุโรกาปัญญามาตาจาอินโตวิชุมนาราชาอาริยาเมตไตโยโภสตาวากาตโยอาริยาสาวกาปุโรชนาคันยานาจักสัมมาทิฏฐิเอวาพุทเถปัสสนาธรรมเมปัสสนาสังเฆปัสสนาพุทเถสังฆราวาธรรมเมสังฆราวาสังเฆสังฆราวาอิโตทานาโตยาวาปรมปราอิมัสมิสุจักกวาเนสุเทวตายัมมุนิวราวาจนังสาธโมโนสุนันโตธรรมสาวนากาโตอัญญมหาทันตาธรรมสาวนากาโตอัญญมหาทันตาธรรมสาวนากาโตอัญญมหาทันตาสมันตาจักเตอุตระจันตุเทวตาสัตตมังโอนิลาจัสสัมมาสัมพุทธัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ภะคะวะโต
ทางที่เรียนมงคลนามี
ครับแล้วเราก็มาอยู่ภายในมหาศาลาพระนเรศวรหรือว่ามาอยู่ภายในหัวใจของพระนเรศวรหรือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่คุณแม่คุณหญิงดร.สมเด็จเปรมวัฒนาพร้อมทั้งครอบครัวธิดาท่านเป็นเจ้าภาพสร้างถวายอารมณ์หัวใจของพระนเรศวรนั้นถ้าจะกล่าวถึงก็คงจะกล่าวได้ดังนี้นะครับห้องที่หนึ่งรวมท่านก็คือชาติและแก่แผ่นดินสยามที่ได้ทรงกรอบกู้ทรงประกาศอิสรภาพต่อหน้าฟ้าต่อหน้าดินทรงหลักทักษิณโทษให้ถมลงสู่มหาปฐพีเมธีโดนประกาศอิสรภาพนี่คือน้ำพระทัยหรือหัวใจพระนเรศวรห้องที่หนึ่งห้องที่สองก็คือพุทธศาสนาเราได้ทรงมอบกายถวายองค์ทรงประดุจเป็นสมณีที่ผู้หงษาเป็นศิษย์ของพระมหาเถรคันชอบนี่พระนเรศวรห้องที่สองห้องที่สามคือสมเด็จบุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าในราชวงศ์สุโขทัยก็ดีศรีอยุธยาธานีก็ดีเป็นมากกว่าสมเด็จพระมหาพระมราชาธิราชพระราชบิดาของพระองค์นะครับและก็ห้องที่สี่ห้องสุดท้ายก็คือประสบกรณิกรคนไทยภายใต้ร่มบารมีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาศาลาพระนเรศวรจึงเป็นหัวใจของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอย่างยิ่งใหญ่ภายในมหาศาลานี้เพราะฉะนั้นพวกเราคณะศิษยานุสิตภาคบรรพชิตและคณะว่าญาติโยมเดินทางมาอยู่ภายในหัวใจของพระนเรศวรเรียนเชิญท่านลงครับน้อมรับพรจากพระสงฆ์ในพิธีโดยทั่วกันนะครับกราบเรียนเชิญรับพรครับขอนั่งลงครับนั่งลงครับยังไม่จบนะครับรับพรจนเสร็จก่อนพระสงฆ์ในพิธีจะได้อนุโมทนาครับญาติโยมอย่าเพิ่งเข้ามาครับนั่งลงก่อนครับยังไม่ถวายพุทธตานะครับตอนนี้จะถวายพระตาหักเพศก่อนครับเรามาทำบุญให้ถูกพิธีครับอย่าเพิ่งรับน้ำพุทธมนต์ครับหลวงพ่อขอหลวงให้พรก่อนครับทำบุญถูกพิธีทำความดีถูกหลักจักได้บุญนะครับฉลองกระปัดพระรองด้วยเลยครับเอารับพรด้วยกันนะครับท่านใดไม่นั่งลงไม่ได้พรครับยะถาปนิวหาภูลาภริภูริติสาพลังเอวเมวอิโตอินดังเมตานังอุปกปติปิคิตังปาติตังตุมหังติปเมวสมิตันโตสัพเพเรนโตสังฆปาจันโตปันรโสยะถาปนิโตติรโสยะถาI'm sorry.
ยู่ที่ศาลาสอบอารมณ์นะครับพระมหาเถระพระราชาคณะเป็นต้นเป็นประธานทุกรูปนะครับขอกราบพระบิดาพระสงฆ์ในพิธีฉันขอOh,